สวัสดีค่ะวันนี้มาข้าวครัวทำซี่โครงหมูตำใบม่วงค่ะเอาใบม่วงมาเด็ดนะคะเอาแต่ใบอ่อนๆนะคะแล้วก็นำซี่โครงหมูมาเฉียดเป็นชิ้นๆเอามาล้างกับเกลือล้างรักษาน้ำนะคะหลังจากนั้นก็ผักไว้แล้วก็ปอกกระเทียมทุบไคร่ทุบหัวเทียมเตรียมไว้พอน้ำเดือดเราก็ใส่ไคร่ใส่หัวเทียมแล้วก็ตามด้วยซี่โครงหมูค่ะหม้อเล็กเกินไปนะคะทำให้เวลาน้ำเดือดน้ำจะร้อนหม้อแล้วค่ะเราก็ตักฟองออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหม้อใบใหญ่นะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะให้หมูเปื่อยสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอหมูเริ่มเปื่อยดีแล้วเราก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็ใส่ใบม่วงตามไปนะคะต้มไปสักพักนะคะให้ความเปรี้ยวจากใบม่วงมันออกรสนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหมูเปื่อยน่ากินมากเลยค่ะน้ำก็จะได้ความเปรี้ยวจากใบม่วงค่ะได้สดน้ำร้อนๆชามันร้อยค่ะ